ทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมเหตุการณ์แบบนี้มันต้องเกิดขึ้นกับฉันด้วยทำไมพระเจ้าอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นทำไมฉันต้องพบกับเหตุการณ์เช่นนี้อาจจะมีหลายคนเคยถามคำถามนี้กับตัวเองกับพระเจ้าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมต้องมีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นกับฉันในเช้าวันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงท่านเพื่อจะตอบคำถามนี้เพื่อจะบอกว่าเหตุใดพระเจ้าจึงอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้นกับท่านให้เราอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตอยู่กับเราและสถิตภายในเราพระองค์ทรงอยู่ที่นี่เพื่อจะเปิดเผยความจริงของพระเจ้าให้กับเราทั้งหลายได้รับรู้ขอบพระคุณพระองค์พระบิดาผู้ทรงรักเราปรารถนาจะสอนเราและจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อเราทั้งหลายข้าแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่กับเราขอทรงสอนเราเป็นพิเศษถึงสิ่งที่พระบิดาอยากจะเปิดเผยให้กับเราทั้งหลายได้รับรู้ในเช้าวันนี้ขอพระองค์ทรงโปรดให้ถ้อยคำที่ถูกกล่าวไปในเช้าวันนี้ทุกถ้อยคำเป็นมาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้สถิตในข้าพระองค์ไปยังคนทั้งหลายที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่และรับรู้ถ้อยคำจากหัวใจของพระองค์ในเช้าวันนี้ด้วยเถิดอธิษฐานร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเรียนเชิญทุกท่านนั่งลงครับพระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายในเช้าวันนี้ผมขอให้หัวข้อว่าทำไมถึงต้องเป็นเราทำไมถึงต้องเป็นเราปรากฏอยู่ในพระธรรมยอห์นบทที่9ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่41ยอห์นบทที่9ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่41ผมจะอ่านแค่บางข้อนะครับแล้วที่เหลือผมจะอธิบายให้ฟังอย่างรวดเร็วเนื่องจากเวลาที่จำกัดในยอห์นบทที่9ข้อที่1ขณะพระองค์เสด็จไปนั้นทรงเห็นชายคนหนึ่งตาบอดแต่กำเนิดพวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่าพระอาจารย์ใครทำบาปคนนี้หรือพ่อแม่ของเขาเขาถึงเกิดมาตาบอดพระเยซูตรัสตอบว่าไม่ใช่คนนี้หรือพ่อแม่ของเขาที่ทำบาปแต่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขาเหตุที่เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตของเราพระเจ้ามีแผนการบางอย่างเพื่อจะใช้ชีวิตของเราให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพื่อพระเจ้าจะสามารถทำกิจบางอย่างในชีวิตของเราได้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกรุงเยรูซาเล็มก่อนหน้านี้ในบทที่8พระเยซูกำลังถกเถียงกับพวกฟาริสีแล้วตำหนิพวกฟาริสีว่าเป็นลูกของมารร้ายพ่อของเจ้าคือมารเพราะมารเป็นพ่อของการมุสาพวกฟาริสีก็เจ็บแค้นใจมากนักแล้วตอนท้ายของการสนทนาก็บอกว่าพระเยซูบอกว่าพระเยซูอยู่ก่อนอับราฮัมพอมาถึงตอนนี้พวกฟาริสีก็หยิบก้อนหินขึ้นมาจะคว้างพระเยซูให้ตายแต่ในพระคัมภีร์ยอห์นบทที่8ในข้อที่30ในข้อที่59บอกว่าแต่พระเยซูก็หลบเลี่ยงพ้นไปเสียดังนั้นก็หายไปอาจจะหายไปท่ามกลางฝูงชนหรืออะไรก็แล้วแต่หลังจากที่พระเยซูออกมาจากการคุยกับฟาริสีก็ดำเนินมาในช่วงนั้นแล้วปรากฏว่ามาพบกับชายผู้น่าสงสารคนหนึ่งผู้ชายคนนี้เกิดมาตาบอดเกิดมาปั๊บตาบอดทันทีเมื่อสักครู่นี้มีการถวายน้องเบฟเห็นไหมครับน่ารักเวลาเด็กที่คลอดออกมาใหม่ๆน่ารักน่าเอ็นดูแต่ชายคนนี้เมื่อเกิดออกมาไม่น่ารักน่าเอ็นดูอย่างอื่นคงจะน่ารักน่าเอ็นดูแต่ต
ตาบอดตาบอดตั้งแต่เกิดชายคนนี้อายุเท่าไหร่ไม่ได้ระบุชัดเจนแต่ดูจากคำพูดของพ่อแม่ในตอนต่อมาว่าเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาโตแล้วเขาให้การเองในศาลได้ดังนั้นอายุของเขาจะไม่ต่ำกว่า13ปีแต่นักวิชาการประมาณกันว่าน่าจะประมาณ30ปีนะครับไม่ว่ากี่ปีก็แล้วแต่คงมีอายุเป็นหนุ่มแล้วในช่วงเวลานั้นตั้งแต่เกิดจนหนุ่มไม่เคยเห็นแสงสว่างเลยชีวิตน่าเศร้าขนาดไหนพวกเราเกิดมายังเคยเห็นแสงสว่างแต่เขาเกิดมาเขาไม่เคยเห็นแสงสว่างเลยเขาไม่เคยเห็นหน้าของพ่อแม่พ่อแม่หน้าตาเป็นยังไงตั้งแต่เกิดจนหนุ่มแล้วเนี่ยไม่เคยเห็นเขาไม่เคยเห็นต้นไม้ต้นไม้เป็นยังไงไม่รู้เขาไม่เคยเห็นสิ่งต่างๆชีวิตช่างน่าเศร้าอะไรเช่นนี้ชายคนนี้ในพระคัมภีร์บอกว่าอาชีพของเขาก็คือขอทานไม่มีอนาคตอาชีพขอทานเพราะว่าคนที่เกิดมาตาบอดในช่วงเวลานั้นจะไม่มีการเรียนหนังสือไม่มีความรู้แล้วก็ถูกดูถูกดังนั้นอาชีพเดียวที่เขาทำได้ก็คือขอทานตาบอดยังไม่พอยังเป็นขอทานอีกต่างหากขอทานตาบอดตั้งแต่เกิดเมื่อพระเยซูเดินมาแล้วก็พบกับชายตาบอดคนนี้สาวกของพระเยซูจึงถามพระเยซูว่าพระอาจารย์ครับผมมีคำถามคือว่าชายตาบอดผู้น่าสงสารคนนี้เขาเกิดมาตาบอดเพราะว่าเขาทำบาปของตัวเขาเองหรือว่าบาปของพ่อแม่เขาเนื่องจากความเชื่อของคนยิวเชื่อว่าสิ่งร้ายที่เกิดขึ้นกับใครก็ตามทำให้เกิดพิกลพิการขึ้นในชีวิตเป็นเพราะว่าความบาปคนนั้นจึงเกิดการพิการเกิดขึ้นดังนั้นสาวกจึงสงสัยไอ้คนนี้มันบาปชั่วหรือว่าพ่อแม่เขาทำชั่วนักหนาทำไมลูกเกิดมาถึงตาบอดแล้วสิ่งที่พระเยซูตอบพระเยซูตอบว่าไม่สำคัญไม่สำคัญเลยว่าคนนี้เนี่ยตาบอดเพราะว่าตัวเขาทำบาปหรือพ่อแม่เขาทำบาปหรือเพราะว่าอาดัมเอวาทำบาปไม่สำคัญแต่ที่สำคัญก็คือว่าเขาเกิดมาตาบอดเพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในตัวของเขาวันนี้ไม่สำคัญเลยว่าเหตุร้ายที่ท่านเจอมาในชีวิตความเจ็บปวดชอกช้ำระกำใจที่ท่านเจอมาสิ่งเลวร้ายที่ท่านเคยประสบมาในอดีตมันจะเป็นเพราะใครเพราะท่านโง่เองเพราะท่านชั่วหรือเพราะไอ้คนนั้นมันชั่วไอ้คนนั้นมันเห็นแก่ตัวหรือเพราะใครก็แล้วแต่ไม่สำคัญเลยว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราเกิดขึ้นเพราะใครแต่วันนี้พระวจนะของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายแต่ละคนในเช้าวันนี้บอกว่าสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่านั้นก็คือว่าพระเจ้าปรารถนาจะใช้สิ่งนั้นที่เกิดขึ้นแล้วในวันนี้เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในตัวของท่านอย่ามัวแต่ไปหาคำตอบอย่ามัวแต่ไปสนใจว่าใครผิดใช่อันนั้นมันชั่วมันเลวมันเห็นแก่ตัวมันทำกับฉันแบบนี้ไม่สำคัญพระเยซูไม่ตอบคำถามนั้นแต่พระเยซูบอกว่ามีบางอย่างสำคัญยิ่งกว่านั้นอีกก็คือว่าเหตุที่เขาเกิดมาตาบอดเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จในตัวเขาเหตุที่เราต้องเจอสถานการณ์แบบนั้นในชีวิตในครอบครัวในประสบการณ์ในอดีตที่ผ่านมาก็เพื่อพระราชกิจของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของเราอย่าจมอยู่กับอดีตอีกต่อไปอย่าจมกับความผิดพลาดหรือความเจ็บปวดหรือความโศกเศร้าในอดีตอีกต่อไปได้เวลาแล้วที่จะเอาสิ่งนั้นมาให้พระเยซูเพื่อจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้วไหนๆมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์ผ่านไปแล้วจะร้องไห้ทุกทมเสียใจตีโพยตีพายก็ไร้ประโยชน์สู้ให้พระเยซูนำสิ่งนั้นมาให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในตัวเราจะดีกว่าชายคนนี้พบกับพระเยซูหรือพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าพระเยซูมาพบเขานั่งขอทานอยู่พระเยซูมาหาเขาเหมือนกับเราทั้งหลายวันนี้เราพบกับพระเยซูจริงๆพูดอีกในหนึ่งก็คือว่าจริงๆเราไม่ได้มาพบพระเยซูหรอกพระเยซูนั่นแหละพระองค์เสด็จมาหาเราเหมือนกับพระเยซูเสด็จมาหาชายตาบอดคนนี้
เมื่อชายตาบอดคนนี้พบเจอกับพระเยซูพระเยซูทำอย่างหนึ่งพระเยซูบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วเอาดินนั้นปั้นเป็นโคลนแล้วเอาโคลนมาทาที่ตาของเขาแล้วบอกชายตาบอดคนนั้นว่าไปล้างตาเสียที่สระน้ำที่อยู่ทางทิศใต้ของเยรูซาเล็มชื่อว่าสระซิโรอัมชายขอทานคนนี้เขานั่งขอทานตั้งแต่เช้าสิ่งที่เขาคาดหวังที่จะได้ก็คือเงินจากพระเยซูพระเยซูควรจะให้เงินเขาถ้าพระเยซูสงสารแต่สิ่งที่พระเยซูทำกับเขาแตกต่างกับที่เขาคาดหวังอย่างสิ้นเชิงพระเยซูไม่ให้เงินพระเยซูให้น้ำลายเปื้อนโคลนมาทาที่ตาของเขาวันนี้เหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ในอดีตที่ชอกช้ำที่ท่านเจ็บปวดถ้าอาจจะคาดหวังว่าพระเยซูจะทำบางอย่างพระเยซูฆ่ามันให้ตายเลยให้มันครอบครัวพินาศไปเลยพระเยซูจัดการอย่างนั้นเลยอาจจะคาดหวังบางอย่างแต่เมื่อพระองค์กระทำไม่เหมือนอย่างที่เราคิดพระองค์มีวิธีของพระองค์เองสำหรับชายคนนี้พระเยซูบ้วนน้ำลายลงที่ดินแล้วเอาโคลนมาทาที่ตาแล้วบอกเขาว่าไปล้างตาที่สระซิโรอัมชายคนนี้ก็ไปในสมัยนั้นน้ำลายเราอาจจะรู้สึกว่าอุ๊ยทำไมพระเยซูทำขยะแขยงขนาดนี้ทุกทุยน้ำลายแล้วก็เอามาทาตาในสมัยนั้นน้ำลายเป็นยารักษาตาเขาใช้น้ำลายในการรักษาตาดังนั้นพระเยซูทำแบบนี้เนี่ยเปรียบเสมือนกับการใช้วิธีสามัญทั่วไปของการรักษาแต่ไม่เคยมีน้ำลายของมนุษย์คนไหนทำให้ตาคนที่บอดแต่กำเนิดมองเห็นได้อาจจะตาเจ็บตาฝ้าฟางอะไรเงี้ยเขาใช้น้ำลายสมัยนั้นใช้น้ำลายในการรักษาเขาเชื่อว่าน้ำลายมียาที่จะรักษาตาได้ดังนั้นพระเยซูทำแบบนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้อันนึงก็คือว่าพระเจ้าสามารถใช้วิธีอะไรก็ได้อาจจะใช้วิธีปกติสามัญทั่วไปก็ได้แต่เกิดผลที่ยิ่งใหญ่ดังนั้นบางคนอาจจะมีความเข้าใจที่ผิดไม่สบายไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกินยาเดี๋ยวพระเจ้ารักษาเท่านั้นคือพระเจ้าสามารถรักษาได้ผ่านทุกวิธีขณะเดียวกันพระเจ้าก็มีปัญญารักษาผ่านยาด้วยเช่นเดียวกันไม่แตกต่างกันวิธีใดก็ได้แล้วแต่พระองค์ไม่ใช่ธุระของเราพระเยซูทำอย่างนั้นแล้วก็เอาโคลนป้ายที่ตาแล้วก็ชายคนนั้นก็ไปล้างตาที่สระซิโรอัมมีสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นในเรื่องนี้ทำไมพระเยซูไม่วางมือแล้วในนามพระเยซูตาจงมองเห็นแล้วเขาก็เห็นได้ซึ่งพระองค์ทำมาตั้งหลายคนแล้วทำไมคนนี้ไม่ทำอย่างนั้นคนนี้เนี่ยพระองค์ทำเหมือนกับพวกเราเลยเหมือนกับพวกเราไม่ใช่น้ำลายมาป้ายตาแต่ว่าพระเยซูรักษาคนนี้แบบเขาไม่เห็นหน้าพระเยซูเราทั้งหลายที่มาเป็นคริสเตียนวันนี้เราคงมีประสบการณ์พระเยซูช่วยเราหลายอย่างเมื่อเราอธิษฐานเมื่อเราร้องทูลพระเจ้าพระเยซูทรงช่วยเราบางคนเจ็บป่วยบางคนไม่สบายอธิษฐานพระเยซูเยียวยารักษาท่านท่านเหมือนกับชายคนตาบอดคนนี้เปรียบเลยพระเยซูรักษาแล้วแต่ไม่เห็นว่าเป็นใครดังนั้นเหตุการณ์นี้จึงสอดคล้องกับเรายิ่งนักด้วยเหตุนี้เราต้องสนใจชายคนนี้เป็นพิเศษเหมือนกับเราเปรียบชายคนนี้ถูกใช้ไปล้างตาที่สระที่ชื่อว่าซิโรอัมซิโรอัมแปลว่าใช้ไปผมอ่านเพิ่งก็มีตอนนี้มานับหลายสิบครั้งไม่เคยสนใจจนกระทั่งครั้งนี้ผมสะดุดคำนี้ซิโรอัมแปลว่าใช้ไปโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวชื่อสระแห่งนี้ซิโรอัมถูกตั้งชื่อนี้มาตั้งนานแล้วไม่ใช่เพิ่งตั้งเมื่อวันนั้นแต่อาจจะหลายสิบปีอาจจะเป็นหลายร้อยปีก่อนหน้านี้มีสระแห่งหนึ่งถูกขุดขึ้นมาในเยรูซาเล็มแล้วตั้งชื่อว่าซิโรอัมทำไมสระนี้ต้องตั้งชื่อว่าใช้ไปเพราะว่าอีกหลายปีต่อมาจะมีชายธรรมดาไม่เป็นคนสำคัญเป็นขอทานไร้ชื่อไร้เสียงไร้เกียรติคนหนึ่งจะมาล้างตาที่สระนั้นถูกใช้มาล้างตาที่สระนั้นโอ้ชายคนนี้เท่ขนาดนั้นเลยเหรอเท่ขนาดพระเจ้าเตรียมเหตุการณ์นับสิบปีร้อยปีก่อนหน้าเขาให้ตั้งชื่อสระนี้เพื่อจะให้เกิดเหตุการณ์สอดคล้องกับชื่อของเขาเกิดขึ้นสรรเสริญพระเจ้าวันนี้แม้เราเป็นคนไม่สำคัญเป็นคนที่คนอื่นดูถูกเหมือนอย่างชายขอทานคนนี้ไม่มีใครเห็น
ห็นคุณงามความดีมีแต่คนดูถูกเขาใช้ชีวิตแบบน่าสงสารมีชีวิตอยู่ด้วยการขอความเมตตาจากคนไปวันๆเพื่อจะให้เงินให้เศษอาหารที่จะประทังไม่มีใครนับถือเขาแต่ชายธรรมดาธรรมดาไร้คนนับถือคนนี้พระเจ้าเตรียมสระเอาไว้ให้ล่วงหน้าเป็นเวลานานแถมตั้งชื่อไว้เรียบร้อยเพื่อจะได้รู้ว่าอันนี้มันสระของเขาจริงๆสระที่ถูกใช้ไปเพื่อจะล้างนั้นแล้วชายคนนั้นก็ไปล้างตาที่สระซิโลอัมเมื่อเขาล้างโคลนออกจากตาในทันใดนั้นปรากฏว่าเขาก็เห็นได้โอ้สรรเสริญพระเจ้าหายเป็นปกติอย่างอัศจรรย์แล้วคนก็มาถามโอ้แกเป็นคนนั้นหรือเปล่าที่นั่งขอทานอยู่ทุกวันใช่ฉันเป็นคนนั้นเองแล้วแกตาหายยังไงแกตาบอดตั้งแต่เกิดไม่ใช่เหรอไม่รู้เหมือนกันไม่เห็นหน้าไม่รู้รู้อย่างเดียวมีชายชื่ออะไรนะเยสอย่างอ๋อเยซูชายชื่อเยซูเอาโคนป้ายตาฉันแล้วให้ฉันมาล้างตาที่สระนี้แล้วตาบอดแต่กำเนิดก็หายไปฉันมองเห็นได้อีกครั้งนึงเมื่อเรามาพบกับพระเยซูเราเป็นเหมือนกับชายคนนี้เรายังไม่รู้จักพระเยซูมากนักอาจจะรู้นิดหน่อยรู้ว่าพระเยซูอธิษฐานพระเยซูอะไรต่างๆก็อย่างนี้เป็นประมาณนี้มั้งเหมือนกับชายคนนี้ยังไม่รู้จักกับพระเยซูมากนักแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อเขาพบกับพระเยซูความทุกข์ระทมใจของเขาตั้งแต่อดีตจนถึงวินาทีนั้นถูกขจัดออกไปความโศกเศร้าเสียใจทำไมเรามันเกิดมาตาบอดทำไมถึงเป็นเช่นนี้ทำไมเราถึงเป็นเช่นนี้ความโศกเศร้าเสียใจนั้นหายไปปาราดหายไปเมื่อเขาพบกับพระเยซูกลายเป็นการสรรเสริญพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอบคุณพระเจ้าพระเจ้ารักษาตาของฉันให้หายเป็นปกติแล้ววันนี้สิ่งที่ท่านเจอสิ่งที่มันรบกวนจิตใจท่านสิ่งที่มันทำให้ท่านเจ็บช้ำระกำใจมาถึงวันนี้มาพบกับพระเยซูแล้วพระเยซูสามารถใช้สิ่งนั้นในวันนี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสามารถใช้สิ่งที่ท่านเจอในวันนี้ทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จเรื่องของชายคนนี้สำคัญอย่างไรอะไรคือพระราชกิจของพระเจ้าที่สำเร็จผ่านชีวิตของเขาการที่ตาของเขาหายบอดอันนั้นก็เป็นเรื่องหนึ่งเป็นสิ่งที่ดีแต่พระเจ้ามีแผนการยิ่งใหญ่มากกว่านั้นสำหรับชายคนนี้ชายคนนี้เป็นจุดสำคัญอีกอันหนึ่งเป็นตัวละครสำคัญในชีวิตเรื่องราวของพระเยซูคนหนึ่งชายคนนี้เองเป็นการเพิ่มเชื้อไฟเป็นการเร่งปฏิกิริยาให้พวกยิวแค้นพระเยซูและอยากจะฆ่าพระเยซูซึ่งในหลายวันต่อมาทำให้พระเยซูถูกตรึงบนไม้กางเขนแผนการของพระเจ้าสำเร็จชายธรรมดาธรรมดาตาบอดขอทานไร้ชื่อเสียงคนนี้กลับเป็นกุญแจสำคัญกุญแจหนึ่งทำให้แผนการทั้งหมดแผนการนิรันดร์ที่พระเจ้าจะช่วยเราสำเร็จให้ยิวแค้นพระเยซูสุดๆพร้อมที่จะคิดแผนฆ่าพระเยซูเกิดมาตาบอดเต็มไปด้วยความทุกข์ระทมใจแต่เมื่อพบกับพระเยซูพระเยซูให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าและไม่ใช่เพียงแค่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้นทำให้แผนของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตผมเดาว่าวันนี้ชายตาบอดคนนี้อยู่บนสวรรค์เขาคงดีใจคุ้มจริงๆคุ้มที่ฉันตาบอดมา10กว่าปีเพราะว่าฉันนี่เองเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญที่ทำให้แผนการสิ้นพระชนของพระเยซูคริสต์บนไม้กางเขนเพื่อช่วยชาวข่าวประเสริฐฝางทุกคนนี้สำเร็จในทำนองเดียวกันวันนี้เมื่อเรามาพบกับพระเยซูและให้พระเยซูจัดการด้วยวิธีของพระองค์สิ่งที่ท่านเคยพบในอดีตเหตุการณ์เลวร้ายต่างๆไม่ว่าจะร้ายสักเพียงไรก็ตาม
เมื่อท่านมาพบกับพระเยซูและให้พระองค์จัดการด้วยวิธีของพระองค์ท่านจะเป็นบุคคลสำคัญคนหนึ่งที่ทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในตัวท่านทั้งหลายชายคนนี้เมื่อหายจากตาบอดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าชาวบ้านก็แตกตื่นประหลาดใจมาถามใครทำให้ตาของท่านหายบอดเขาก็บอกมีคนหนึ่งชื่อเยซูมาช่วยฉันทำตามที่เล่าเมื่อสักครู่นี้แต่เนื่องจากพระเยซูจงใจเอาโคนป้ายตาชายคนนี้ในวันซะบาโตวันนั้นเป็นวันซะบาโตอย่างที่อธิบายไปตอนต้นการทำเช่นนั้นเนี่ยเหมือนกับการเยียวยารักษาคนโรคตาฟางคนโรคตาไม่ดีในช่วงเวลานั้นดังนั้นจึงเปรียบเสมือนกับพระเยซูรักษาโรคเป็นหมอรักษาโรคทำเอายารักษาป้ายตาให้หายโรคนั้นในวันซะบาโตคนทั้งหลายจึงพาคนตาบอดที่หายบอดคนนี้ไปยังที่ประชุมของพวกฟาริสีพวกฟาริสีเป็นหัวหน้าศาสนาในช่วงเวลานั้นมีอำนาจมากในสังคมในชุมชนในสมัยนั้นมีอำนาจอย่างไรมีอำนาจสามารถขับไล่ใครออกจากชุมชนก็ได้ไม่ให้เข้ามาร่วมพิธีกรรมทางศาสนาใดๆเลยเหมือนกับเป็นคนสังคมรังเกียจเมื่อฟาริสีประกาศว่าไอ้คนนี้สังคมรังเกียจขับออกไปคนทั้งสังคมจะรังเกียจคนนั้นดังนั้นที่ประชุมนั้นจึงน่ากลัวมากชายตาบอดแต่กำเนิดที่หายบอดคนนี้ไปถูกนำมาพบกับฟาริสีพวกฟาริสีแล้วพวกฟาริสีก็ถามว่าเจ้าหายบอดได้อย่างไรชายคนนี้ก็เล่าว่าข้าพเจ้าตาบอดแต่กำเนิดต่อมามีคนหนึ่งชื่อเยซูเอาตาเอาโคนมาทาตาไปล้างแล้วมันก็หายพวกฟาริสีพวกนี้รู้จักพระเยซูเมื่อกี้เพิ่งเถียงกันหมาดๆจะเอาหินขว้างแต่พอดีมันหนีไปทันมันหลบหายไปทันรู้จักเยซูคนนี้แล้วพอได้ยินอย่างนั้นว่าเห็นว่าพระเจ้าประกอบกิจยิ่งใหญ่คนตาบอดแต่กำเนิดมองเห็นได้ไม่เคยมีใครทำมาได้มาก่อนพวกนี้ก็ยิ่งอิจฉาขึ้นไปใหญ่แล้วก็เลยถามแกคิดว่าชายคนนี้เป็นใครผู้ชายตาบอดคนนี้ก็บอกว่าผมคิดว่าท่านเป็นผู้เผยพระวจนะเป็นคนของพระเจ้านะพวกฟาริสีก็ไม่เชื่อว่าไอ้คนนี้มันตาบอดแต่กำเนิดต้องหายจริงเออเพราะว่าไม่อยากจะเชื่อคือเชื่อไม่ได้มันเพราะว่ากำลังเป็นศัตรูกับพระเยซูแล้วบอกว่าพระเยซูทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่โดยพระหัตถกิจของพระเจ้าไม่อยากจะเชื่อดังนั้นต้องหาบทพิสูจน์ว่ามันไม่จริงก็เลยไปเรียกพ่อแม่ของชายตาบอดคนนี้มาแล้วถามว่าคนนี้เนี่ยเป็นลูกของแกใช่ไหมคนนี้เนี่ยตาบอดแต่กำเนิดใช่ไหมแล้วคนนี้หายได้ยังไงเขาถามสามคำถามพอถามเสร็จปุ๊บพ่อแม่ก็ตกใจมากเพราะอะไรเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยรู้ว่าพวกฟาริสีนี้มีอำนาจมากสามารถขับคนออกจากชุมชนได้แล้วพวกฟาริสีพวกเขาประกาศว่าใครก็ตามเป็นพวกไอเยซูนะจะขับออกเลยใครก็ตามรับว่าไอเยซูเนี่ยมันเป็นพระผู้ช่วยรอดจะขับออกเลยพวกพ่อแม่ก็จึงกลัวมากแล้วพ่อกับแม่จึงตอบว่าคนนี้เป็นลูกของข้าพเจ้าจริงคนนี้ตาบอดแต่กำเนิดจริงแต่เขาหายได้ยังไงไม่รู้เขาโตแล้วไปถามเขาเองเถอะชายผู้น่าสงสารคนนี้ยามวิกฤตที่สุดพ่อแม่ยังทิ้งเลยพ่อแม่แทนที่จะมาปกป้องลูกลูกตอบเองนะตัวใครตัวมันเดี๋ยวพ่อขับเขาขับพ่อออกจากชุมชนแล้วก็ยุ่งเลยเขาขับลูกออกไปแล้วกันไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับพ่อพ่อแม่ก็บอกไม่เกี่ยวไปถามเขาเองซึ่งเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าชายคนนี้เนี่ยตั้งแต่เกิดมาในบ้านในครอบครัวเขาคงไม่ได้เป็นที่ยอมรับคงจะไม่ใช่ลูกสุดที่รักไม่ใช่ลูกที่พ่อแม่รักพ่อแม่รักคงไม่ได้ขับไล่สายส่งไปเป็นขอทานอย่างนั้นหรอกใช่ไหมแล้วก็พอมีเรื่องเดือดร้อนพ่อแม่ก็รีบตีจากชายนี้น่าสงสารมากจริงๆแต่เมื่อเขาพบกับพระเยซูเหตุการณ์น่าสงสารของเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นแผนการที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเมื่อได้ความดังนั้นพวกฟาริสีจึงกลับมาถามชายคนนี้ใหม่บอกว่าเจ้าตาบอดหายบอดได้ยังไงไอ้คนตาบอดคนนี้ก็ชักยั่วบอกว่าฉันบอกท่านไปแล้วแต่ท่านก็ไม่ฟังแปลว่าท่านก็ไม่ยอมเชื่อ
พราะว่าท่านไม่อยากจะเชื่อเพราะว่าพระเยซูนี่แหละรักษาฉันให้หายแล้วชายคนนี้ก็บอกว่าท่านอยากจะเป็นพวกลูกศิษย์เป็นสาวกของพระเยซูด้วยหรือโอ้โหเนี่ยบาดจะอับใจมากแป๊บในจิตใจก็เลยฟาริสีโมโหมากก็เลยขับคนนั้นออกจากชุมชนประกาศว่าไอ้ชายคนนี้มันชั่วฟาริสีบอกว่าแกมันบาปตั้งแต่กำเนิดก็คือฟาริสีมองว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันชั่วมันเกิดมาในบาปมันบาปแต่กำเนิดมันก็เลยเกิดมาตาบอดสมควรแล้วเนี่ยดังนั้นก็เลยขับออกจากชุมชนแล้วเมื่อชายตาบอดคนนี้ออกมาปรากฏว่าเขามาพบกับพระเยซูเจอพระเยซูแล้วพระเยซูก็ถามเขาว่าท่านวางใจในบุตรมนุษย์หรือแล้วเขาบอกบุตรมนุษย์เป็นใครคนไหนคนไหนแล้วพระเยซูบอกคือเราเองที่เจ้าเห็นอยู่นี่แหละแล้วเขาก็ก้มลงกราบแล้วบอกว่าโอ้พระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเจ้านายของข้าพเจ้าพระเยซูสรุปเรื่องนี้ไว้ดังนี้พระเยซูสรุปว่าเรามาทำให้คนตาบอดมองเห็นเรามาทำให้คนมองเห็นกับตาบอดแปลว่าอะไรนี่คือสิ่งที่พระเยซูสรุปเรามาทำให้คนตาบอดมองเห็นเรามาทำให้คนตาคนมองเห็นกับตาบอดคนตาบอดคนนี้ที่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดเมื่อเขาพบพระเยซูแล้วเขาทำอะไรเขาทำตามที่พระเยซูบอกเมื่อพระเยซูถมน้ำลายลงที่ดินเอาทำเป็นโคลนมาป้ายตาแล้วชายตาบอดคนนี้ก็บอกว่าอะไรท่านเยซูฉันจะขอตังค์เอาโคลนมาป้ายตาทำไมพระเยซูบอกเอาไปล้างตาที่สระซิโลอัมอุ้ยไกลจะตายตาบอดเดินยากเอาเงินมาดีกว่าเขาก็คงจะเป็นตาบอดจนถึงทุกวันนั้นจนตลอดชีวิตของเขาแต่ว่าเขาเมื่อเขาพบพระเยซูเขาเชื่อแล้วทำตามที่พระเยซูบอกแล้วสิ่งที่เขาพบสิ่งเลวร้ายที่เขาพบในอดีตจนถึงวินาทีนั้นกลายเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าสิ่งเลวร้ายที่พบในอดีตจนถึงวินาทีนั้นกลายเป็นพระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเขาเขาเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้พระเยซูได้ตายบนไม้กางเขนเพื่อชำระบาปของมวลมนุษยชาติช่างเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และสำคัญอะไรเช่นนั้นพระเยซูมาเพื่อทำให้คนตาบอดมองเห็นและทำให้คนที่มองเห็นใครมองเห็นพวกฟาริสีมองเห็นเห็นอะไรเห็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกระทำเขาเห็นไหมเห็นเขารู้ไหมรู้เขารู้ว่าชายคนนี้พระเยซูรักษาไหมรู้แต่แกล้งไม่เชื่อเพราะว่าใจของเขาแข็งกระด้างดังนั้นตาของเขาจึงมืดบอดไปแม้นเขาเห็นสิ่งที่พระเจ้าทำเขาก็เหมือนกับไม่เห็นสิ่งที่พระเจ้าทำมองเห็นกับตาบอดไม่เห็นพระราชกิจของพระเจ้าเมื่อคนตาบอดพบพระเยซูคนนั้นหายบอดเมื่อฟาริสีพบพระเยซูฟาริสีเอาหินขว้างพระเยซูแทนวันนี้ท่านพบพระเยซูด้วยท่าทีเช่นไรท่านพบพระเยซูแบบชายตาบอดนี้สิ่งที่ท่านเจอในอดีตที่ผ่านมาจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าแต่ถ้าท่านพบกับพระเยซูแบบฟาริสีแบบตาบอดแบบมองไม่เห็นแม้นพระเจ้าทำพระราชกิจแล้วแต่มองไม่เห็นท่านจะหยิบก้อนหินขว้างพระเยซูท่านจะเริ่มด่าพระเจ้าทำไมพระเจ้าให้ฉันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นพระเจ้าอยู่ที่ไหนทำไมพระเจ้าไม่ช่วยฉันฉันอุตส่าห์ถวายทรัพย์ทำไมพระเจ้าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับฉันฉันอุตส่าห์มาโบสถ์เป็นทุกประจำทุกอาทิตย์ทำไมพระเจ้าให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับฉันเราพบพระเยซูแบบไหนแบบชายตาบอดหรือแบบฟาริสีถ้าแบบชายตาบอดพระองค์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าพระองค์บอกให้ไปล้างตาแม้มันไม่ได้ดังใจข้าพระองค์ข้าพระองค์อยากจะได้ตังค์ข้าพระองค์ก็จะเชื่อฟังสิ่งที่ท่านเจอในอดีตจนถึงวินาทีนี้จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและจะเป็นพรสำหรับคนมากมายแต่ถ้าท่านพบกับพระเยซูเหมือนกับฟาริสีเต็มไปด้วยการกล่าวโทษและจับผิดสิ่งที่ท่านเจอในอดีตจนถึงวันนี้จะนำความเจ็บช้ำน้ำใจความขมขื่นใจที่ท่านมีต่อคนอื่นๆต่อตัวเองและต่อพระเจ้า
และจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเลยบางคนเลิกรับใช้พระเจ้าเพราะว่าสะดุดพี่น้องสะดุดคนอื่นไอ้คนนั้นมันเป็นอย่างนี้ดูเป็นผู้รับใช้พระเจ้ามันยังทำอย่างนี้อีกฉันเลิกรับใช้พระเจ้าบางคนไม่อยากจะใกล้ชิดพระเจ้าไม่อยากสนิทพระเจ้าเพราะสะดุดคนนั้นดูสิดูมันเป็นผู้นำนมัสการดูสิมันเป็นผู้เทศนาดูสิมันเป็นคนทำงานพระเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแต่มันยังนิสัยอย่างนี้อยู่เลยเอ้ยฉันไม่อยากจะเข้าหาพระเจ้าละอันนี้สะดุดบางคนโดนผู้รับใช้พระเจ้าโกงเงินโอ้แค้นมากเลยไม่มาโบสถ์อีกแล้วอันนี้สะดุดเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามองแบบฟาริสีมองเขาจมอยู่กับความผิดพลาดในอดีตที่ผ่านมาเขาจมอยู่แค่นั้นแหละเขาไม่ได้มองเอาสิ่งนั้นมาให้พระเยซูแล้วเชิญพระเยซูทำตามที่พระองค์เห็นชอบเถอะเหมือนชายตาบอดขอทานเขาคาดหวังเชิญพระเยซูให้เงินฉันเถิดพระเยซูให้โคนแทนแล้วพระเยซูไปล้างตาเขาทำตามแล้วเมื่อเขาทำตามนั้นสิ่งนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าพี่น้องครับไม่สำคัญท่านเจอเรื่องร้ายมาขนาดไหนท่านจะคิดว่าสิ่งที่ฉันเจอมันเลวร้ายที่สุดในชีวิตไม่มีมนุษย์คนไหนเจอเลวร้ายกว่าฉันนั่นก็อาจจะจริงแต่ก็ไม่สำคัญและไม่สำคัญว่าชายคนนี้ตาบอดแต่กำเนิดเพราะเขาทำบาปหรือพ่อแม่ทำบาปหรือว่าอาดัมทำบาปไม่สำคัญว่าสิ่งที่ท่านเจอเพราะใครมันชั่วท่านอาจจะชั่วเองไอ้คนนั้นมันชั่วหรืออาจจะพ่อแม่ท่านชั่วหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่สำคัญแต่สำคัญก็คือว่าพระเยซูสามารถใช้สิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านแล้ววันนี้ไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช้สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในตัวของท่านได้ทำให้เหตุการณ์นี้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้พระเจ้าประสงค์จะใช้ชีวิตของท่านดังนั้นเราควรจะทำอย่างไรต่อเหตุการณ์ที่เราเผชิญอยู่ที่เราพบมาที่เราเคยเจอมาที่เราเคยประสบในอดีตที่ผ่านมาให้เราเชื่อใจพระเจ้าเชื่อใจพระเยซูด้วยการขอบคุณพระเยซูสำหรับเหตุการณ์นั้นแน่นอนเป็นกินเหตุการณ์เลวร้ายเป็นเหตุการณ์ที่เราไม่อยากจะคิดถึงเลยแต่วันนี้เราจะเผชิญกับการคิดถึงมันด้วยความเชื่อใจพระเยซูไม่ต้องไปพยายามไปหาคำตอบว่าใครผิดเชื่อใจพระเยซูว่าแม้มันจะร้ายตาบอดตั้งแต่เกิดถูกดูถูกตั้งแต่เกิดจนถึงวินาทีนี้แม้มันจะร้ายแต่พระเยซูจะทำให้มันกลายเป็นดีได้แม้จะเป็นเรื่องเลวร้ายแต่พระเยซูจะทำให้มันถวายเกียรติแด่พระเจ้าและทำให้พระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของฉันได้เราต้องตัดสินใจเราจะเอายังไงเราจะเอามือกำไอ้ความทุกข์ความเจ็บช้ำความปวดร้าวในอดีตต่อไปแล้วก็นั่งดูมันทุกวันทุกวันมองที่ไหนก็เจ็บช้ำไม่อะไรก็เจ็บช้ำหรือปล่อยมันไปมอบไว้กับพระเยซูแล้วให้พระเยซูใช้เหตุการณ์ในอดีตนั้นเปลี่ยนชีวิตของเราให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเราจะมองเหตุการณ์นั้นแบบตาบอดมองไม่เห็นว่าพระเจ้าจะทำกิจในเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรหรือเราจะมาหาพระเยซูและทำให้เราตาสว่างด้วยความเชื่อใจพระเยซูว่าแม้มันร้ายแม้มันไม่ดีแม้มันเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายเหลือเกินแต่พระเยซูสามารถใช้มันให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ท่านต้องเลือกเองจะตาบอดต่อไปหรือจะให้พระเยซูทำให้ท่านตาสว่างพระเยซูครับพระเยซูคะนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉันในอดีตขอยกแด่พระองค์ด้วยความเชื่อใจพระองค์ว่าพระองค์ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพระพรได้พระเยซูคริสต์ทรงฤทธิ์สามารถเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพระพรได้ขอยกให้กับพระองค์ขอขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์เจอเหตุการณ์นี้มาขอขอบคุณพระองค์ที่ข้าพระองค์เจอเหตุการณ์นี้มานี่คือคำพูดแห่งความเชื่อใจเชื่อใจพระเยซูไม่ต้องพยายามไปหาว่าใครผิดแต่รู้แต่ว่าวันนี้ในนั้นมันเกิดขึ้นแล้วเมื่อเกิดขึ้นแล้วพระเยซูใช้มันให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ด้วยเหตุนี้จงเลิกบ่นเลิกบ่นกับเหตุการณ์กับสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตวันนี้จงเลิกท้อแท้สิ้นหวังหมดกำลังใจมันจะอะไรก็ตามทำไมหาผัวดีๆไม่ได้ทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยทำไมเมียเราเป็นอย่างนั้นโอ้ทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเลิกบ่น
มอบให้กับพระเยซูเชื่อว่าไม่ว่าเป็นอย่างไรก็ตามพระเยซูทรงฤทธิ์สามารถให้เหตุการณ์สถานการณ์สภาพของเราเช่นนี้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและพระราชกิจของพระเจ้าสำเร็จในชีวิตของเราได้หลายครั้งพระเจ้าอนุญาตให้เหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้นพอผ่านไปเราถึงจะเข้าใจหลายเดือนก่อนคุณไก่ขับรถจากฝางมาฝางกับเชียงใหม่นี่แหละปรากฏว่าถึงเชียงดาวรถเสียโอ้อะไรกันอุตส่าห์มารับใช้พระเจ้าพระเจ้าไม่ดูแลปล่อยให้รถเสียได้อย่างไรพอรถเสียเสร็จปุ๊บเขาก็ติดต่อประสานงานรถยกอะไรต่างมาในสุดก็ทุกอย่างก็เรียบร้อยจบไปด้วยดีเมื่อวานนี้ขณะที่คุณไก่ขับรถพาผมและลูกชายมาเพื่อจะมาที่ฝางนี้ระหว่างทางก็มีฝนตกปล่อยพอมีฝนตกปล่อยปรากฏว่าขับมาสักระยะหนึ่งมีรถกระบะคันหนึ่งลงไปอยู่ข้างทางก็เสียหายมากทีเดียวด้วยความเป็นพระเอกของคุณไก่ก็จอดรถข้างทางทันทีแล้วก็ลงไปช่วยพวกเราก็ลงไปช่วยนะครับดูว่าเป็นยังไงแล้วก็ช่วยประสานคนก็ตกใจงงทำอะไรไม่ถูกเนื่องจากประสบการณ์ของคุณไก่เคยเจอมาแล้วรถเสียระหว่างทางฝางเชียงใหม่ทำอย่างไรเขาจึงมีคำแนะนำที่ดีอ๋อต้องติดต่อประกันนะก็ต้องโทรเรียกรถยกนะครับต้องอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับคนนั้นก็ประทับใจมากพอก่อนหลังจากช่วยมีรถหลายคันมาช่วยนี่สิก็เอารถเขาขึ้นมาได้ก่อนจากคุณไก่ก็บอกโอ้มาอธิษฐานด้วยกันแล้วก็ให้ผมอนำอธิษฐานนั้นเหตุการณ์รถเสียคราวก่อนนู้นนำมาสู่การถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อวานนี้ใครจะไปรู้ใช่ไหมเพียงแต่คุณไก่จะรู้ก่อนตั้งแต่หลายเดือนก่อนที่รถเสียว่าไอ้ที่รถเสียคราวนี้เตรียมถวายเกียรติพระเจ้าอีกหลายเดือนข้างหน้าเขาจะไม่บ่นเลยนะเขาจะชื่นใจก็จะมีความสุขในทำนองเดียวกันเพียงแต่วันนี้เราจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เราเจอมาแล้วมาถึงวันนี้เนี่ยอีกไม่นานพระเจ้ากำลังจะใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าเลิกบ่นเลิกท้อแท้เลิกสิ้นหวังเลิกหมดอะไรตายอยากกับเหตุการณ์ที่เราเจออยู่หรือเคยเจอมาในอดีตได้เวลาแล้วยึดเอาด้วยความเชื่อใจพระเยซูว่าพระเยซูทรงฤทธิ์สามารถทำให้เหตุการณ์ที่เราเคยเจอนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้พระองค์ทรงฤทธิ์สามารถใช้มันเป็นเครื่องมือทำให้พระเจ้าได้รับเกียรติและชีวิตของเราทำให้พระราชกิจของพระเจ้าในโลกนี้สำเร็จได้ดังนั้นพี่น้องครับวันนี้เราต้องมองไกลๆอย่ามองแค่เหตุการณ์วันนี้มองไกลๆอีกไม่นานพระเจ้าจะใช้สิ่งที่เราเจอถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยการเชื่อใจพระเยซูยกให้กับพระเยซูเลิกท้อแท้สิ้นหวังกับมันมอบแด่พระเยซูขอบคุณพระเยซูสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นแล้วดูว่าไอเหตุการณ์ที่เราเจอเนี่ยมันหล่อหลอมชีวิตของเราอะไรบ้างใช่แบบนั้นเมื่อก่อนโง่นักก็เลยโดนเดี๋ยวนี้เราก็เป็นคนที่ฉลาดขึ้นแล้วเดี๋ยวอนาคตเราเจอใครโง่ๆแบบเราจะได้เตือนสติเขาได้ทันโอ้เมื่อก่อนใจง่ายมันก็เลยเป็นอย่างนั้นดีละเราจะได้เตือนน้องๆได้ว่าอย่าไปใจง่ายเดี๋ยวจะช้ำใจกว่าจะแก้ได้อีกนานหลายปีอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกิดขึ้นกับเราวันนี้กำลังรอร้อมเตรียมชีวิตของเราช่วยชีวิตของเราเพื่อจะเป็นพรถวายเกียรติแด่พระเจ้าต่อไปพี่น้องครับฟังประโยคนี้ให้ดีดูที่ปากของผมตราบใดที่ท่านกับพระเยซูยังรักกันดูดีๆครับตราบใดที่ท่านกับพระเยซูยังรักกันพูดได้ว่าทุกอย่างกำลังไปได้สวยวันนี้ไม่สำคัญเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านตราบใดที่วันนี้ท่านกับพระเยซูยังรักกันบอกได้เลยว่าเป็นไงบ้างช่วงนี้เป็นไงอ๋อชีวิตกำลังไปได้สวยเงินไม่มีใช้แฟนทิ้งกระเป๋าตังหายรถพังหรือกระทั่งบ้านไฟไหม้เป็นไงบ้างช่วงนี้ชีวิตเป็นไงอ๋อชีวิตกำลังไปได้สวยตราบใดที่ท่านกับพระเยซูยังรักกันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่น่ากลัวเลยพระองค์สามารถใช้ทุกสิ่งเหล่านั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าและเป็นพรสำหรับคนมากมายได้อย่างแน่นอน
ดังนั้นพี่น้องครับผมขอสรุปว่าในเหตุการณ์ไม่ดีเหตุการณ์เลวร้ายที่เกิดขึ้นเหตุการณ์โศกเศร้าที่เคยเกิดขึ้นกับเราในอดีตนั้นเกิดขึ้นเพราะอะไรนั้นไม่สำคัญเลยเหมือนกับที่พระเยซูไม่สนใจคำถามของสาวกว่าคนนี้บาปตาบอดเพราะว่าตัวเองบาปแม่บาปหรือว่าอาดัมบาปแต่ที่สำคัญก็คือว่าเหตุการณ์นั้นวันนี้พระเยซูสามารถใช้ให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของท่านได้พระราชกิจของพระเจ้าสามารถปรากฏในชีวิตของท่านได้โดยการยอมรับมันไหนๆมันก็เกิดขึ้นแล้วยอมรับมันเผชิญกับมันโดยไม่ต้องกลัวมันเราเคยเกิดขึ้นแล้วมันเป็นประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นแล้วยอมรับมันแล้วขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์นั้นเพราะอะไรเพราะฉันเชื่อใจว่าพระเยซูทรงฤทธิ์สามารถใช้เหตุการณ์นั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าผ่านชีวิตของฉันได้ในอนาคตวันใดที่ท่านก้าวผ่านจุดนี้ไปได้ชีวิตพลิกครับชีวิตพลิกเลยขาขึ้นทันทีแต่วันใดที่ท่านยังจมอยู่กับความผิดพลาดความเจ็บปวดไอ้คนนั้นมันทำกับเราเจ็บนักเจ็บนักชีวิตของท่านยังลงวันใดที่ท่านตัดสินใจหวังว่าจะเป็นวันนี้ฉันยอมรับมันฉันขอบคุณพระเยซูสำหรับเหตุการณ์ที่ฉันเคยเจอนั้นและฉันตัดสินใจว่าฉันขอเชื่อใจพระเยซูว่าพระเยซูสามารถทำให้เหตุการณ์นั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าในชีวิตของฉันได้ขาขึ้นแล้วครับที่นี้มีแต่ขาขึ้นอย่างเดียวแล้วครับแต่ทางนั้นท่านต้องเลือกเองคนอื่นเลือกไม่ได้การตัดสินใจนี้ท่านต้องเลือกตัดสินใจเองยอมรับขอบพระคุณแล้วมอบให้กับพระเยซูเพื่อจะเปลี่ยนมันให้กลายเป็นพระพรพี่น้องครับโลกนี้เราอยู่ชั่วคราวอีกไม่นานเราก็ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วช่วงเวลาสั้นๆอีกไม่กี่ปีที่เรายังมีชีวิตอยู่หากเรายังจมกับความเจ็บปวดในอดีตตั้งแต่นี้จนวันตายชีวิตของเราจะไม่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้แต่ถ้าเรานำสิ่งนั้นมายกให้กับพระเยซูแล้วทำตามวิธีของพระเยซูเชื่อใจพระเยซูจากนี้จนวันตายไม่ว่ามันจะสั้นหรือยาวสักเพียงใดก็ตามพระเจ้าสามารถใช้อดีตให้เป็นพรในอนาคตในชีวิตของเราได้ให้เราเชื่อใจพระเยซูให้เราขอบคุณพระเยซูสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราให้เรายืนขึ้นด้วยกันเวลานี้ผมอยากจะชวนเราอธิษฐานขอบคุณพระเยซูสำหรับเหตุการณ์เลวร้ายเหตุการณ์ใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับเราในอดีตที่ผ่านมาเราขอขอบคุณพระเยซูไม่สำคัญว่าใครเป็นต้นเหตุแต่วันนี้เราขอบคุณพระเยซูแล้วเราขอยกเหตุการณ์นั้นยกสถานการณ์ในชีวิตของเราในอดีตรวมทั้งในเวลานี้แด่พระเยซูพระองค์เสด็จมาพบเราเหมือนพระองค์เสด็จมาพบชายตาบอดคนนั้นพระองค์เมตตาเราพระองค์เตรียมสะซีโรอัมไว้ล่วงหน้าหลายปีเพื่อชายตาบอดที่ไม่สำคัญคนนี้ฉันใดพระองค์ทรงเตรียมการช่วยเหลือการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วสำหรับชีวิตของเราฉันนั้นเชื่อใจพระเยซูขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูเชื่อใจพระเยซูเรามอบถวายชีวิตของเราแด่พระเยซูว่าข้าแต่พระเยซูคริสต์ชีวิตของข้าพระองค์เป็นแบบนี้วันนี้ดูเหมือนไม่ได้เรื่องใช้การไม่ได้อ่อนแอไม่เอาไหนขอยกให้แด่พระเยซูขอเชิญพระองค์ทรงเปลี่ยนแปลงขอเชิญพระองค์ทรงใช้ชีวิตของข้าพระองค์จากด้วยประสบการณ์ที่ผ่านมาอันเลวร้ายของข้าพระองค์ให้ถวายเกียรติแด่พระองค์เถิดขอยกชีวิตของข้าพระองค์แด่พระองค์ข้าพระองค์ขอเชื่อใจพระองค์ว่าพระเยซูคริสต์สามารถเปลี่ยนเหตุการณ์เหล่านั้นให้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ขอเชื่อใจในพระองค์ขอบคุณพระเจ้าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเรา
ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์นำให้เราพบกับเหตุการณ์นั้นเราจะไม่ใส่ใจอีกต่อไปว่าใครเป็นต้นเหตุแต่เราขอเชื่อใจพระองค์เราขอตัดสินใจวันนี้เราจะไม่ยึดกับอดีตอีกต่อไปแต่นำอดีตนั้นมายกแด่พระเยซูด้วยความเชื่อใจพระองค์จะเปลี่ยนสิ่งนั้นให้กลายเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าขอพระเจ้าสอนเถิดขอพระเจ้าสอนเถิดเราจะร้องเพลงข้าเชื่อในพระเจ้าข้าเชื่อวางใจตรงรองรับจากใจของเราข้าเชื่อในพระเจ้าข้าเชื่อในพระเจ้าข้าเชื่อเอเมนวางใจทุกสิ่งเป็นได้โดยพระนามเกรียงไกรข้าเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สรรเสริญพระเจ้าข้าเชื่อในพระเจ้าของข้าข้าเชื่อพระเจ้าข้าเชื่อวางใจทุกสิ่งเป็นได้โดยพระนามเกรียงไกรข้าเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องครับมีคำถามท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ของท่านที่ท่านเจอวันนี้ให้กลายเป็นสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ผู้ใดเชื่อให้พูดว่าข้าพเจ้าเชื่อท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูสามารถเปลี่ยนเหตุการณ์ที่ท่านกำลังเผชิญในวันนี้ให้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้อาเมนท่านเชื่อไหมอาเมนท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีท่านเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะทำให้สิ่งที่ท่านเจอวันนี้เป็นพรสำหรับคนมากมายท่านเชื่อหรือไม่ว่าสิ่งที่ท่านกำลังประสบในวันนี้จะนำพระพรยิ่งใหญ่มาสู่ชีวิตของท่านท่านเชื่อหรือไม่ว่าพระเยซูคริสต์จะดูแลชีวิตของท่านไปตลอดวันคืนในชีวิตของท่านเอเมนเอเมนให้เรามอบถวายชีวิตของเราวันนี้แด่พระเยซูคริสต์มอบถวายสถานการณ์ของเราวันนี้แด่พระเยซูคริสต์บอกกับพระเยซูว่าข้าพระองค์ไม่กลัวแล้วพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ไม่กลัวแล้วพระองค์เจ้าข้าข้าพระองค์ยกให้เป็นของพระองค์แม้เหตุการณ์มันจะร้ายสักเพียงไรมันจะวิกฤตขนาดไหนข้าพระเจ้าขอตัดสินใจเชื่อว่าพระเยซูทำให้มันเป็นที่ถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ข้าพระองค์ไม่กลัวแล้วข้าพระองค์ไม่กลัวแล้วข้าพระองค์ไม่กลัวแล้วขอถวายแด่พระเยซูขอเชื่อพระองค์ขอไว้ใจพระองค์ขอเชื่อพระองค์ขอไว้ใจพระองค์ขอเชื่อพระองค์ขอไว้ใจพระองค์โดยพระนามเกรียงไกรข้าเชื่อในพระเจ้าผู้ทรงเอเมนขอเชื่อใจในพระองค์สรรเสริญพระเจ้ายิ่งรอบสุดท้ายร้องสุดเสียงของเราแด่พระเจ้าจากจริงใจของเราข้าเชื่อในพระเจ้าข้าเชื่อวางใจทุกสิ่งเป็นได้โดยพระนามเกรียงไกรข้าเชื่อใน
พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์สรรเสริญพระเจ้ายิ่งใหญ่เอเมนฮาเลลูยาเอเมนเอเมนสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเยซูคริสต์ที่รักในเช้าวันนี้เราขอตัดสินใจเราขอตัดสินใจเชื่อใจพระองค์ในเหตุการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่นี้เราจะไม่กลัวอีกต่อไปเพราะเราใจพระองค์ว่าพระองค์จะเปลี่ยนเหตุการณ์วันนี้ให้เป็นพระพรที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตของเราและสำหรับคนมากมายขอบคุณพระเยซูอธิษฐานด้วยความเชื่อร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน